สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับนายจักรพันธ์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกเล่านะฮะประสบการณ์การใช้งานมือถือ Android ยี่ห้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือASUS นะครับ Zenfone นะครับซึ่งก็ผมชอบได้ใช้มาแล้วประมาณ1เดือนเต็มนะครับก็จะมาเล่าฟังว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรบ้างนะครับเผื่อได้ว่าบางคนอาจจะดูรีวิวมาเยอะบ้างครับรีวิวแกะกล่องอันบ็อกหลายอย่างนะครับก็ยังดูว่าหลักใช้จริงแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ด้านแรกนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะฮะอันนี้แบบใช้มาแล้วครับ1เดือนนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็จะตัวกล่องมีกล่องมาแบบนี้นะฮะอันนี้คือเป็น Zenfone 4.5 นะครับสีแดงในตัวกล่องก็จะมีหัวชาร์จนะครับก็อันนี้คือยังไม่ใช้ทีนะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่เลยพอดีใช้ของเก่าอยู่จะมีสาย Data นะครับสาย USB 2.0 กับมินิ USB นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะฮะไม่ต้องรับประกันคู่มือการใช้งานนะฮะโอเค1เดือนในการใช้สัมผัส Zenfone 4.5 นะครับปัญหามีอะไรบ้างเอาปัญหาของก็คือ1ไม่มีปุ่มนี่ฮะไม่มีแบ็คไลท์นะครับตรงข้างล่างนะครับตรงปุ่มนะครับปุ่มนี้ปุ่มแบ็คปุ่มโฮมแล้วก็รีเซ็ตแอปนะครับจะไม่ปุ่มแบ็คไลท์นะฮะซึ่งเวลาใช้งานตอนคืนเนี้ยจะค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็อย่างที่2นะครับที่ผมใช้แล้วมันน่าจะมีปัญหาแค่อย่างเดียวก็คือของ Zenfone 4.5 ครับนั่นคือเวลาเข้าแอปเช่น Facebook นะครับเนี่ยสีแอปจะเป็นสีขาวๆเทาๆนิดนึงครับถ้าเพราะว่าเวลาเราล็อกแอปปุ๊บสีหน้าจอจะเพี้ยนนะครับเห็นไหมฮะหน้าจอเป็นสีแบบอมเหลืองนิดนึงแต่ว่ามันมีอมเหลืองนะฮะมันอมเหลืองนี่นะฮะเพี้ยนๆหน่อยซึ่งวิธีแก้สีเพี้ยนตัวนี้นะฮะก็คือนี่ฮะคือนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็ไปคลิกที่จิ้มที่โหมดการอ่านนะครับรอให้มันสีเหลืองแล้วก็กดปิดครับจอกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคนะครับนี่คือปัญหาอย่างที่3ก็คือแบตเตอรี่ซึ่งเป็นจุดอ่อนมากสำหรับ Zenfone 4.5 นะครับเพราะว่าเป็นสีทุกรุ่นนะเพราะว่าตัว CPU เป็น CPU แบบ Intel นะครับ Atom ซึ่งถ้าใครค่อนข้างอยากรู้ลึกหน่อยว่ามันกินแบตเพราะอะไรเพราะว่าดาก CPU ของ MediaTek Qualcomm นะครับก็จะมีขั้นต่ำของการวิ่งรอบที่ประมาณ100กว่าๆนะครับแต่ของ Intel จะวิ่งต่ำสุดแค่800นะครับพูดง่ายๆคือมันค่อนข้างวิ่งแรงอยู่ตลอดเวลาเมื่อวิ่งแรงแล้วมันก็กินแบตเยอะนะครับทำให้Zenfone เนี่ยใช้งานได้ไม่ค่อยถึงเต็มวันนะครับแบตก็จะหมดแล้วไอ้ที่ผมก็ใช้มาได้ตอนเช้าว่าตอนบ่ายนี่แหละฮะใช้มา5ชั่วโมงเองนะครับในตอนบ่ายซึ่งถ้าใช้ 3G ด้วยเนี่ยแบตค่อนข้างลดไปเยอะมากนะฮะนี่ครับเพื่อขายมือถือนิดนึงจะเอ็ดอะไรก็ซึ่งถ้าใครต้องแชท Facebook ไลน์อะไรบ่อยๆทั้งวันเนี่ยคือก็จะอยู่แค่ประมาณแค่3ชั่วโมงเองนะครับก็จะหมดแล้วก็ต้องหาทางแก้กันเช่น power bank หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะฮะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยอะไรตัวลื่นพอตัวการเล่นเกมก็ไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นใช้แค่โทรออกหรือว่าเล่น Facebook ไลน์อย่างเดียวนะครับปกติจะเล่นเกมใน iPad ครับปัญหาอีกอย่างนึงคือ
เวลาเราจิ้มเนี่ยครับจะมีบั๊กอยู่เช่นติดไหมติดไหมมีหาบั๊กนี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นปัญหาตั้งแต่ ASUS ทาง ASUS นะครับปล่อยตัวอัปเดต Zen UI นะครับมาครั้งก่อนเนมจะขึ้นมาจางๆนะครับมันก็เห็นอีกอย่างที่เห็นก็นี่ฮะใช่ไหมฮะพอเราเลือก Wing 7นะครับมันจะจางมากมองเห็นเลยต้องกลับมาใหม่นี่คือมีบั๊กเล็กๆน้อยๆครับบั๊กเล็กๆน้อยของ Zen UI นะครับที่ว่าเป็นหลังอัปเดตแล้วนะครับเซนไว้แล้วซึ่งตอนนี้ก็เซนโฟน456นะครับตัวทั่วไปก็ได้การได้มีการปล่อย Android 4.4 แล้วนะครับซึ่งตามที่ผมอ่านมาก็ปัญหาก็ค่อนเยอะนะครับเช่นแรมเยอะกินเยอะขึ้นนะฮะแรมกินเยอะขึ้นต้องเคลียร์แรมบ่อยขึ้นบางคนก็ติดตั้งKCatไม่ได้เลยโดยตั้งKCatไม่ได้โหลดไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะครับก็ปัญหาทั่วไปนะครับของใช้ Androidโอเคซึ่งข้อดีนะครับผมมันเป็นของข้อดีของเซนโฟนบ้างที่ผมใช้มาไปแล้วประมาณ1เดือนนะครับก็คือลื่นมากครับลื่นแบบจะลื่นไปไหนเป็นมือถือแล้วนี่คือตัวนี้คือราคา 3,900 แล้วครับ90ค่อนข้างลื่นมากๆครับค่อนข้างลื่นมากนะครับเช่นดู Facebook อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีการหน่วงให้เห็นนะฮะก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะฮะตุกถ้าช้าก็สบายนะครับโอเคนี่ฮะบั๊กนะฮะมันจะจางๆอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปเปิดใหม่ครับเปิดมาGoogle Plusบ้างมา Google Plusบ้างนะฮะซึ่งคิดว่าหลายคนคงไม่ค่อยได้เล่นไหนนะครับก็อีกครั้งGoogle Plusก็เลื่อนนี่ฮะใช้ได้อยู่ต่อมาก็คือปัญหาการแฮงที่ผมใช้มา1เดือนเต็มนะครับปัญหาการแฮงค้างเนี่ยถ้าค้างทั้งเดือนเจอแค่2ครั้งเองนะครับโอเคแล้วก็พวก GPS อะไรยังไม่ได้หรอกนะครับเพราะยังไม่เคยได้ใช้จริงนะฮะไม่ฮะมันค้างนะครับต้องคอยกดย้ำไปใหม่โอเคซึ่งรีวิวทั่วไปนะครับก็สามารถหาได้ดูหาดูได้ทาง Google นะครับซึ่งค่อนข้างออกมาเยอะมากนะครับทั้งสเปคโฟนทั้งคุณปาปิยะท็อปนะครับหรืออะไรก็หลายๆท่านนะก็ออกมารีวิวแกะกล่องนะว่าเป็นอะไรบ้างตรงนี้ก็ผมจะมาบอกเล่าครับประสบการณ์การใช้1เดือนเนี่ยมี1เดือนมีปัญหาอะไรบ้างฮะสเปคทั่วไปก็เป็น Intel นะครับAtom นะฮะ Core Duoไปด้วยดวนคอดูเป็นIntel รำดวนคอนะครับแต่มันมีเทคโนโลยี Hyper Threading นะครับซึ่งคือการจำลองให้เป็นสีแกนได้ครับเนี่ยพูดง่ายคือเป็นมือถือ Quad Core นะ4แกนในราคาแค่ 3,900 นะครับหรือ 3,200 หรือว่าเป็นราคา 3,900 สำหรับเซตโฟน4กระจกโซดาใช่นะฮะแล้วมันโซดานะครับแรมตัวนี้อยู่ที่1กิกนะฮะก็เหลือใช้ประมาณนี่ฮะ200เมกนะฮะถ้าเคลียร์หน่อยก็จะเหลือประมาณ300-400นะฮะตามนี้ Wi-Fi ที่เป็นปัญหาของ Zenfone 5 Zenfone 4เมื่อก่อนตอนนี้ก็ไม่มีนะฮะผมใช้ได้ค่อนข้างดีมากไม่เคยหลุดเลยนะฮะหน้าจออะไรก็เป็นนี่ครับ Power RD Power VR อะไรนะครับก็ไปนี่เป็นอันนี้เป็น Android 4.4.2 KitKat นะครับโอเคนะฮะนี่คือรีวิวคร่าวๆนะของตัวสเปคคร่าวๆนะฮะ
ใครอยากดูแบบเต็มก็สามารถดูได้ใน Google นะครับไม่ว่าจะเป็นของ Spectrophone อะไรที่ว่าเขาทำการรีวิวให้ดูนะฮะพื้นฐานก็ใช้ได้ครับถ้าให้คะแนนนะฮะความคุ้มค่าก็ถือว่าคุ้มมากนะฮะถ้าใครไม่มีไม่ติดไม่คาใจเรื่องเสียงไลน์นะเช่นเวลาไลน์เข้าเนี้ยจะมีเสียงออดออดถ้าเสียงกบนะครับตามมาด้วยคือเป็นบั๊กดังเดียวเดบั๊กดังเดียวของเซนโฟน 4.5 นะฮะเซนโฟน 4.5 6ไม่มีบั๊กนี้นะครับโอเคครับปกติครับไลน์ได้ได้ตัวก็ชอบมากครับคือเป็นมือถือราคาเบาๆที่ผมอยากได้ตัวแรงมากนะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบ Android ดังตรงที่ว่ามันค่อนข้างไม่ลื่นแหลกนะเมื่อก่อนใช้ตัวของ Samsung อยู่นะครับเป็นตัวรุ่นเล็กๆเลยนั่นก็เป็น Samsung Pocket กับ Samsung S Duo นะฮะก็ฮะแหลกครับชิบหายเลยฮะแหลกชิบหายเลยก็เลยก็ว่ามีคนถามว่าไม่มาซื้อตัวแพงไปเลยล่ะตัวหมื่นสองหมื่นไปเลยล่ะนะก็นะฮะเขายังทำตัวดีตัวเขาทำตัวถูกไม่ดีเลยนะฮะผมก็เลยว่าจะไม่มั่นใจตัวราคาเป็นแพงๆนะครับแต่พอมากับเซนโฟนปุ๊บแค่เนี้ยแต่มันลื่นมากนะฮะซึ่ง1เดือนมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแบบที่บอกไปนะถ้าใครไม่แบบกิจครับทนได้ก็แนะนำครับซึ่งตอนนี้ก็จากการใช้มา1เดือนก็อยากได้ตัว Asus อะไรนะ ThinkPad นะฮะที่ว่าตัว S ตัวใหม่ที่ว่าราคา 9,900 ครับนั่นคืออยากได้มากเลยเพราะว่าตัวนี้มันลื่นแล้วใช้ได้คุ้มก็น่าก็คิดว่าน่าจะว่าตัวนู้นน่าจะคุ้มกว่านะครับโอเคนะฮะส่วนเกมก็อันนี้ไมค์ครับเครื่องเก่าผมเล่นไม่ได้นะฮะมันกระตุกแล้วก็แลกไปเลยก็ได้อยู่นะครับมันก็เรียนดีครับคือถามว่าเล่นเกมหนักได้ไหมเล่นได้ครับเช่น Asphalt 8เล่นได้นะครับFIFA 14 15เล่นได้ครับซึ่งก็ตัวนี้ยังไม่รอมเพราะว่ามันมีแรมไม่มีรอมแค่8กิกนะครับมันไม่พอเท่าไหร่ก็เลยไม่โหลดมาเล่นแต่เล่นใน iPad แทนนะก็โอเคครับต่อไปก็จะมาอัปเดตอีกว่า2เดือน3เดือนมีอะไรบั๊กอะไรบ้างก็มีอะไรบ้างที่กดใจนะครับโอเคนะฮะใครที่ลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมมอง Asus อยู่ไปมองรุ่นอื่นๆของค่ายอื่นก็อันนี้ก็ลองคิดดูดีๆนะครับผมเองก็บอกไปที่บอกไปแล้วคือว่าผมไม่ชอบ Android นะครับแต่ว่าผมสนใจตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่าหนึ่งก็เป็นค่ายจากผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเอซุสนะครับเป็นแบรนด์ไต้หวันนะครับไม่ใช่แบรนด์จีนนะฮะเป็นแบรนด์ไต้หวันค่ามีชื่อเสียงอยู่พอสมควรในเรื่องของคอมพิวเตอร์พอมาทำมือถือดูก็โอเคครับคุ้มเลยดีมากเลยนะครับแล้วก็อะไรดีล่ะคุณลองไปจับดูครับว่ามันลื่นแค่ไหนนะฮะใครมีงบประมาณนะฮะงบประมาณ 3,000 นะครับก็ซื้อตัว Zenfone 4ตัวล่างได้นะครับใครมีงบ 4,000 ก็แนะนำก็ให้ซื้อตัว 4.5 นะครับใครมีงบ 6,000 7,000 8,000 ก็แนะนำ Zenfone 5ถ้า Zenfone 6นะครับซึ่งส่วนตัวแนะนำเป็น Zenfone 5นะครับค่อนข้างจะคุ้มค่าพอสมควรนะครับซึ่งก็นะฮะใครจะใช้เป็น Zenfone 4 Zenfone 5 LTE ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาที่ใช้ 4G บ้านเราไม่ได้นะครับคือเป็น 4G แบบขึ้น
สักหนึ่งนะครับหมดกล้องนะครับจะมีเลือกใช้ว่าไปอะไรวิดีโอมีอะไรบ้างนะฮะมีโหมดนี่คร่าวๆนะครับก็1เดือนนะครับของ1เดือนที่ใช้มาก็ไม่มีอะไรที่น่าผิดหวังนะครับคุ้มชอบนะครับที่ใครใช้เป็นมือถือสำรองมือถือเครื่องที่2ซื้อให้น้องให้แม่ใช้นะฮะก็แนะนำแล้วครับตัวนี้คุ้มมากนะฮะโอเคยังไงก็ติดตามด้วยนะฮะ Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปโอนะครับซึ่งก็ถัดไปจะเป็นทำจะเป็นวิดีโอของอันนั้นนะครับทำแม็กนะครับถ้าเป็นแฮกินทอร์ดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาว่างๆอยู่ก็มารีวิวให้ดูครับเป็นโฟนมือถือที่ว่ามาแรงมากนะครับในพรรษานี้นะครับมาแรงมากโอเคนะฮะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมนะครับต่อไปก็จะเป็นทำวิดีโอของจะเตรียมทำวิดีโอสอนติดตั้งแม็กนี่นะครับเป็นYosemiteนะครับซึ่งจากข่าวลือก็น่าจะปล่อยตัวเต็มวันที่16กันยาไอ้ตุลาแล้วนะครับซึ่งก็จะมาสอนตั้งแต่จะมาสอนตั้งแต่นั่นฮะbeginner เลยตั้งแต่การดูฮาร์ดแวร์การดูตัวติดตั้งนะฮะการทำตัวติดตั้งการทำตัวติดตั้งแบบ MBR นะครับการลงคลิกการลงอะไรก็จะทำเป็นทีในช่วงหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม